ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับซึ่งเป็นรายการที่นำชนชาวมือบนพบกับชนชาวมือล่างนะครับวันนี้ทางรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเราพาผู้ชมมาที่แขวงฮิรันดูจีเขตธนบุรีนะหรือตรงนี้จะเรียกกันว่ามัสยิดบ้านสมเด็จนะครับหรือนูรุนมูบีนนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้านะฮะที่มีลูกถึง4คนนะแล้วก็มีคุณย่านะฮะที่เป็นคนคอยดูแลเป็นผู้ปกครองอยู่นะส่วนเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับบ้านหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับI found a love for me Habib Rasulullah Sidna Nabi He came to this world Peace be to thee Habibi khayril qalqil kul lihimiWhat a man you was until I fell in love ครับผู้ชมครับผมพาผู้ชมเข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่29นะครับทับ6ถนนอิสรภาพแขวงฮิรันดูจีเขตธนบุรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีเด็กกำพร้าถึง4คนนะก็เรียงลำดับเลยนะตั้งแต่อายุ14 10นะฮะ6ขวบแล้วก็คนเล็กเลยก็คือ3ขวบนะแต่ที่นะเราอยากจะให้ผู้ชมได้รับทราบด้วยก็คือตอนนี้นะคุณย่าต้องดูแลนะหลานทั้ง4คนนะโดยที่ไม่มีคุณแม่มาดูแลนะก็อยากให้ผู้ชมได้พบกับเจ้าของบ้านผู้ปกครองที่ดูแลคุณย่าก่อนนะก็คือคุณฮาบิดะนะให้สลามกับผู้ชมก่อนครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อยากให้คุณฮาบิดะได้ลำดับเหตุการณ์นิดนึงตั้งแต่คุณพ่อของเด็กเขาอยู่แม่เขาอยู่ร่วมกันตอนนั้นเขาทำอะไรแล้วก็เกิดเหตุการณ์ใดเขาถึงได้เสียชีวิตนะคุณพ่อของเด็กเจอเลยครับอ๋อพ่อเกิดอุบัติเหตุนะคะรถชนมอเตอร์ไซค์ชนแหกโค้งแล้วก็ชนเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ฟางเขายังอยู่ในท้องแม่เขาอยู่คนเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็เสียคาที่เลยว่าใช่ค่ะเสียที่เกิดเหตุเลยที่เกิดเหตุใช่ค่ะตอนนั้นก็ฟางอยู่ในท้องค่ะอยู่ได้ตอนประมาณ4เดือนได้ค่ะของแม่เขาคุณแม่เขาอายุเท่าไหร่อ่ะแม่อายุ29เหมือนกันค่ะอ๋อแล้วก็คุณพ่อเขาก็29ค่ะขับวินใช่ไหมไม่ได้ขับคือเขากลับบ้านนะคะตอนเราไม่ได้อยู่ที่นี่กันอยู่บ้านอีกหลังนึงอ๋ออยู่อีกหลังเขามาละหมาดที่สี่แยกบ้านแขกเนี่ยค่ะบ้านสมเด็จเนี่ยหลังจากหลังจากละหมาดเสร็จกลับบ้านค่ะช่วงประมาณ5ทุ่มได้ค่ะ5ทุ่มกว่าอ๋อเดือนรอมฎอนป่ะใช่ค่ะอ๋อหลังละหมาดตะแวะใช่ค่ะแล้วก็พอรู้ข่าวแล้วคุณย่าฮามิดาคิดยังไงฮะตอนนั้นที่เสียใจมากก็พอดีเขาโทรหาเพื่อนเขาแล้วก็คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ดูหมายเลขที่โทรครั้งสุดท้ายก็โทรกลับมาบอกญาติกันที่บ้านเนี่ยค่ะก็ไปดูกันอ๋อเป็นพี่ชายเนี่ยค่ะที่บ้านเป็นพี่ชายลุงเขาอ่ะก็ไปดูกันไปกันหมดเลยตอนนั้นเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเขาก็ชันสูตรตรงที่เกิดเหตุเลยค่ะแล้วเขาก็พามาที่มัสยิดเลยเพราะว่าไม่มีคู่กรณีอ๋อค่ะอ๋อเหมือนเขาหลุดโค้งเองใช่ค่ะครับแล้วก็คุณแม่ตอนนั้นคุณแม่เขาอยู่ที่ไหนคุณแม่ก็อยู่ด้วยกันคุณแม่เขาก็อยู่ด้วยกันค่ะเขาเห็นศพสามีเขาแล้วเป็นไงตอน
เป็นลมเลยค่ะร้องไห้ก็ร้องอยู่อ่ะทุกวันนี้เขาก็ยังร้องอยู่แล้วปัจจุบันนี้เขาอยู่ที่ไหนที่แม่เขาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยอ๋ออยู่นี่ค่ะเป็นมุสลิมเดิมไหมไม่ใช่อ่ะเป็นวารับค่ะแล้วตอนนี้สรุปก็คือตอนนี้ภาระมาอยู่ที่คุณย่าฮามิดะรู้สึกยังไงฮะกับหลานสี่คนแล้วลูกของตัวเองก็ยังมีใช่ไหมมีค่ะมีลูกสาวอีกคนหนึ่งค่ะอ๋อที่ต้องดูแลใช่ค่ะยังเรียนอยู่ด้วยลูกสาวไม่ได้เรียนเขาทำงานบ้านเนี้ยน้ำกี้เราคุยนอกรอบนะว่าอยู่กันหลายคนกี่ชีวิตนะทั้งหมดหลังก็ประมาณรวมทั้งเด็กด้วยก็เกือบ20อะค่ะเกือบ20ครอบครัวเลยใช่ค่ะ5ครอบครัวค่ะแล้วที่ขนาดเนี้ยนะที่เห็นอยู่เนี่ยสองหลังค่ะหลังนึงค่ะครับก็อยู่กัน20กว่าชีวิตค่ะก็อยู่เป็นครอบครัวครอบครัวอย่างเงี้ยหนักหนักไหมฮะคิดว่าหนักไหมกับหลาน4คนที่เราต้องดูแลคิดว่าไม่หนักเท่าไหร่นะพอได้พอได้พอดูได้ใช่ค่ะเคยวางแผนอยากให้เขาเป็นอะไรกันเด็กๆก็อยากเขาเป็นคนดีมีอามันเนี้ยค่ะเหมือนพ่อเขาคือพ่อเขาเป็นคนเก่งใช่ค่ะปัจจุบันนี้คนโตเรียนอะไรอยู่คนโตเรียนชินโนรถค่ะม.3ขึ้นปีนี้ขึ้นม.3คนที่2เรียนสวย.วัดประยูรสารวาสวัดประยูรค่ะคนที่3เรียนสุเหร่าเนี่ยค่ะสีแยกเป็นแขกอ๋อโรงเรียนสุเหร่าเลยค่ะคนเล็กนี่อนุบาลเนี่ยสถานรับเลี้ยงของครูยันนะค่ะของครูยันนะนะครับแม่ก็โดนจับไปค่ะก็คือมีปัญหาทางกฎหมายนะใช่ค่ะก็คือแม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตอนแรกแม่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเพิ่งจะโดนไปก็เกือบปีแล้วค่ะตัดสินแล้วค่ะกี่ปีสองปีค่ะปีค่ะไม่รู้เขาจะได้อภัยหรือเปล่ามีสิ่งรุ่งมีลงมาในเฟซว่าจะได้อภัยเพราะว่าเขาครั้งแรกไงคะเขาครั้งแรกทีแรกหนูก็ขายอาหารตามสั่งอ่ะแหละทีนี้พอแม่ก็โดนไปก็เราก็ห่วงไม่มีใครดูเขาเรื่องการกินการอาบน้ำอะไรเงี้ยหนูเลยต้องหยุดก่อนหยุดก็มาได้ลูกสาวคนเดียวที่ช่วยอยู่ค่ะนานยังฮะหยุดก็หกเจ็ดเดือนแล้วค่ะก็สงสารเนี่ยนะคะสงสารเพราะว่ามันเด็กก็ยังเล็กมากแล้วก็ต้องดูแลถึง4คนอย่างเงี้ยเขาก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าค่าใช้จ่ายเขาไม่พอเดิมแล้วเนี่ยเขาจะขายของอยู่ตรงแสงเทียนนะคะตรงวัดแสงเทียนอย่างเงี้ยนะคะขายของอยู่ก็คุยเขาอยู่บ้างแต่พอตอนหลังแม่เขาถูกจับไปก็เลยยายเขาเลยต้องรับผิดชอบเยอะก็ต้องไม่มีใครดูแลใช่เขาไปฝากที่โรงเรียนก็เลยพอมีหนทางที่จะช่วยเขาได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีองค์กรมาช่วยเหลือสนับสนุนเขาอะนะคะเพราะลำพังเราก็คงไม่มีความสามารถที่จะสนับสนุนเขาได้ยาวได้ตลอดอย่างเงี้ยก็ทำดีแล้วนะคะทำดีแล้วขอบคุณล้อนะที่เราส่งมาเพราะเราได้ก็ดีใจด้วยอะค่ะนะคะจากการที่ได้ลงพื้นที่กับทางพื้นที่สตาชนนะครับก็รู้สึกเห็นใจครอบครัวนี้นะครับซึ่งมีเด็กกำพร้าถึง4คนนะครับเป็นที่หนักหนาสำหรับผู้ปกครองนะครับซึ่งเป็นโต๊ะที่ดูแลอยู่นะครับผมก็เห็นใจนะครับ4คนเนี่ยไม่ใช่แบบไม่ใช่ง่ายๆนะเลี้ยงลูก4คนมันเป็นอะไรที่หนักหนานะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะเห็นใจครอบครัวกำพร้าครอบครัวนี้นะครับครับตอนนี้อยากถามตัวย่านะคุณฮาบิดานะเป็นไงฮะหลาน4คนนะคุณแม่ก็ไม่อยู่ความรู้สึกเราคิดยังไงว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราเคยคิดหนูไม่เคยคิดอะค่ะเพราะว่าถือว่าล็อกกำหนดอันล็อกกำหนดมาแล้วค่ะเราคิดว่าเราลำบากหรือว่าหนูไม่คิดว่าลำบากนะมันไม่ใช่หน้าที่หรือภาระของเราแต่เราต้องดูเขาอะเพราะอัลเลาะห์ส่งมาให้เราอย่างนี้เราก็ต้องรับได้ใช่ไหมคะใช่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมบางครั้งก็เหนื่อยแต่หนูไม่ท้อไม่ท้อนะเพราะมีความสุขมากกว่าที่ได้อยู่กับพวกเขาอะต้องไม่มีเขาสิเราจะอยู่ไม่ได้มีไหมอาจจะน่าแต่ก่อนร้องบ่อยตอนลูกเสียใหม่ๆหนูร้องบ่อยมาก
ตอนนี้หนูอยู่พวกเขาหนูไม่ค่อยร้องแล้วหนูก็ใจค่ะเห็นเขากินได้นอนหลับหนูก็มีความสุขแล้วมีไหมที่หลานบอกป๋าไปไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฟังปุ๊บเราก็สะท้อนร้องไห้มีไหมใช่ต้องบอกว่าป๋าเขาไปอยู่กันล้อแล้วต้องพูดกับเขาอย่างนี้ค่ะก็บางทีก็เดินพาคนนี้เข้ากูโบสเขาจะรู้ว่าหลุมพ่อเขาอยู่ตรงไหนอ๋อเขาจำได้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนพ่อก็เสียคนนี้ก็ตัวเท่านี้เล็กกว่านี้ทีนี้เขารับรู้แล้วเขาก็รู้ว่าเด็กอ่ะค่ะอยากจะให้กำลังใจกับหญิงไม้แล้วก็ครอบครัวกำพร้าอื่นๆที่เขาจะเป็นเหมือนเราหรือว่าเขาเป็นยิ่งกว่าเราอยากจะบอกเขาว่ายังไงครับก็อยากให้เขาสู้นะคะอย่าท้ออย่าถอยต้องสู้ค่ะหนูก็ขอเดซักกันรอทุกคนนะคะที่เห็นความลำบากของหนูกับหลานๆขอบคุณอัลลอฮ์ที่ส่งพวกท่านมาให้พวกหนูค่ะครับผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวโดยสังเขปนะของครอบครัวกำพร้านะที่คุณแม่ก็ไม่ได้อยู่นะจำเป็นต้องติดเรื่องราวของทางกฎหมายนะต้องถูกกักกันอยู่นะแล้วก็คุณย่าก็ต้องดูแลหลานนะทั้งตัวเองก็มีลูกมีภาระที่จะต้องดูแลนะแล้วที่หนักไปกว่านั้นก็คือบ้านในเนื้อที่ประมาณไม่ใหญ่มากเนี่ยนะแต่ต้องใช้ชีวิตกันถึง20กว่าคนนะวันนี้ทางมูลที่สัทธชนแล้วก็ผมเชื่อนะทางผู้ชมด้วยนะก็คงจะช่วยกันขอดุอาให้กำลังใจแล้วก็ให้ครอบครัวนี้นะต่อสู้ฝ่าฟันนะและอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์นะแล้ววันนี้ทางรายการบ้านนี้มีคนยายก็คงจะได้มอบสิ่งของนะโดยให้ท่านเครือข่ายของเรานะท่านบางมุซาเรืองปาดนะเป็นผู้มอบเป็นตัวแทนของมูลนิธิสัทธชนนะกับเชิญเลยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยรายการที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้าดังที่คณะกรรมการของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าลงพื้นที่เยี่ยมเยียนในทุกๆสัปดาห์เพียงแต่ครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวกำพร้าที่เราได้ให้การดูแลอยู่ในขณะนี้คุณผู้ชมครับครอบครัวกำพร้าไม่มีคุณพ่อที่เป็นกำลังหลักในการดูแลและประกอบสัมมาอาชีพที่จะนำปัจจัยมาจุนเจือครอบครัวกำลังหลักของครอบครัวกำพร้าก็คือคุณแม่ซึ่งคุณแม่ของเด็กกำพร้าหลายๆคนไม่สามารถที่จะทำงานหนักมากพอและเงินที่เขาได้รับการตอบแทนมาก็ไม่มากพอเช่นเดียวกันในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาพแวดล้อมอาหารและการศึกษาให้กับบุตรของพวกเธอได้ดังนั้นเราจึงใช้โอกาสนี้นำสิ่งที่พี่น้องช่วยเหลือกันสู่ครอบครัวกำพร้าครับครั้งหนึ่งท่านประธานมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ให้กำลังใจและบอกกับเด็กๆชาวกำพร้าว่าคุณภาพชีวิตจะถูกพัฒนาได้ด้วยกับการศึกษาดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการเรียนการศึกษาของเด็กกำพร้าเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลับมาเป็นมือบนสู่สังคมต่อไปคุณผู้ชมคือคนสำคัญที่จะทำให้เด็กกำพร้ามีอนาคตที่สดใสมากขึ้นและครอบครัวกำพร้าสามารถที่จะมีรอยยิ้มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าที่ชื่อบัญชีมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี18130901147และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0016001621หรือติดต่อมานะครับผมได้ที่มูลนิธิของศรัทธาชนครับผม029343495เพราะเด็กกำพร้าเป็นสัญญาณแห่งสวงสวรรค์ดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตรัสไว้โดยมีใจความว่าฉันและผู้อุปการะเด็กกำพร้าจะอยู่ด้วยกันในสวงสวรรค์เช่นนี้และท่านก็ชูนิ้วชี้และนิ้วกลางแยกออกมาเพียงเล็กน้อยเช่นนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนและทำให้อนาคตของเด็กกำพร้าสว่างไสวมากขึ้นด้วยกับน้ำใจของท่านนะครับสำหรับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใย
ต้องจากคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในครอบครัวถัดไปมาดูและให้กำลังใจกันนะครับว่าครอบครัวถัดไปเขาจะได้รับความลำบากเช่นไรวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า